สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันวันนี้นะครับวันที่10กันยา2564นะครับวันนี้นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเมื่อเรามีลูกนะครับเมื่อเรามีลูกนะแล้วก็ลูกของเรามีลูกเราเรียกหลานนะครับเมื่อหลานของเรามีลูกเราเรียกเหลนนะครับต่อจากเหลนเราเรียกอะไรครับนะครับต่อจากเหลนหลายๆคนเรียกว่าหลนนะครับผิดนะครับไม่ใช่นะครับเรานะครับเราลูกเราหลานเหลนต่อไปเรียกว่านะครับผมจะมาเฉลยนะครับก่อนอื่นต้องยกความดีความชอบให้ท่านรองศาสตราจารย์ยนต์ชุ่มจิตนะครับมหาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับให้ข้อมูลมานะครับถ้าเริ่มจากเรานะครับให้นับเริ่มจากเรานะครับเราแล้วก็ลูกเรานะครับเมื่อลูกเรามีลูกเราเรียกหลานนะครับเมื่อหลานเรามีลูกเราเรียกเหลนนะครับเมื่อเหลนเรามีลูกนะครับให้เรียกว่าลื้อนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อเหลนเรามีลูกให้เรียกว่าลื้อนะครับเมื่อลื้อมีลูกให้เรียกว่าลืบนะครับหลายๆคนเรียกผิดมาตลอดเลยนะครับมีลูกหลานเหลนหลนหล่อนอะไรก็ว่าไปนะครับที่ผมเคยเห็นเคยได้ยินมานะครับจริงๆหลนไม่มีนะครับคำว่าหลนนี่ไม่มีนะครับที่จะใช้ต่อจากเป็นลูกของหลานนี้ไม่ใช่หลนนะครับรองศาสตราจารย์ยนต์ชุ่มกิจให้ข้อมูลไว้นะครับมหาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงราชบุรีนะครับให้ไว้นะครับท่านผู้ชมจำดีๆนะครับอย่าไปใช้ข้อมูลผิดนะครับเมื่อเรามีลูกนะครับลูกเรามีลูกให้เรียกหลานหลานเรามีลูกให้เรียกเหลนเหลนเรามีลูกให้เรียกลื้อนะครับเมื่อลื้อมีลูกให้เรียกลืบนะครับจำง่ายไหมครับท่านผู้ชมถ้าใครจำไม่ได้นี่ก็จดไว้เลยนะครับนี่เอาไว้เป็นข้อมูลเลยนะครับไม่ใช่เหลนหลนหล่อนอะไรไม่ใช่นะครับให้เอาข้อมูลตามนี้เลยนะครับก็ผมก็มีข้อสงสัยเหมือนกันนะครับว่าคนเรานั้นจะอายุยืนยาวแค่ไหนนะครับลองคิดเล่นๆนะครับเราจะมีโอกาสเห็นลื้อหรือว่าเห็นลืบหรือเปล่านะครับสมมุติเราแต่งงานตอนอายุ15นะครับแล้วเรามีลูกนะครับเมื่อลูกเราอายุ15ปีก็ให้ลูกเราแต่งงานนะครับเมื่อหลานเรา15ปีก็ให้หลานเราแต่งงานนะครับเมื่อหลานเราแต่งงานมีลูกก็มีเหลนนะครับ15ปีก็ให้เหลนแต่งงานนะครับเมื่อเหลนแต่งงาน15ปีก็ให้ลือแต่งงานนะครับเมื่อให้ลือแต่งงานนะครับก็ต้องให้มีลูกเลยนะครับเมื่อลื้อมีลูกนะครับเมื่อลื้อมีลูกก็ต้องรีบแต่งงานนะครับไม่งั้นเราจะอายุยืนไม่ถึงนะครับสมมุติว่าเราแต่งงานที่15มาหาลูกนี่เมื่อเราแต่งงานที่มาหาลูกนี่15ใช่ไหมครับมาหาหลานก็30สมมุตินะครับเราแต่งเนี่ยเรา15ปีแล้วเมื่อลูกอายุ15เราก็30นะครับเมื่อ
เมื่อลูกเรา15เราก็30นะครับเมื่อลูกเรา15เราก็30นะครับก็ให้ลูกแต่งงานลูกก็จะมีหลานนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็จะห่างกัน30 30ดูนะครับ15ใช่ไหมครับ15เป็น30 15 45 45บวกเข้าไปอีก15เป็น55 70 70นะครับก็เป็น85โอ้โหถ้าเราแต่งงานตอนอายุ15แล้วมีลูกทันทีให้ลูก15ก็ให้ลูกเราแต่งงานนะครับเมื่อเหลน15ก็ให้เหลนแต่งงานแล้วต้องมีลูกด้วยนะครับเมื่อเหลนเมื่อหลานแต่งงานนะครับก็ให้หลานมีลูกนะครับแล้วเมื่อเหลน15ก็ให้เหลนแต่งงานนะครับเมื่อเหลนแต่งงานเสร็จนะครับก็ต้องให้มีลูกเลยนะครับถึงจะได้เห็นลืบนะครับแล้วเมื่อลืบอายุ15ก็ต้องให้แต่งงานเหมือนกันนะครับลื้อนะครับลื้อแต่งงานก็ต้องอายุ15เหมือนกันนะครับแล้วบังคับต้องให้มีลูกตอนนั้นด้วยนะครับแต่งงานแล้วมีลูกเลยนะครับถึงจะมีโอกาสเจอลืบนะครับไม่งั้นหมดสิทธิ์เจอนะครับเอาข้อมูลดีๆมาฝากนะครับผมว่าหลายๆท่านนะไม่มีใครรู้มาก่อนนะครับนี่ข้อมูลนี้นะครับบันทึกไว้เลยนะครับแชร์ให้คนที่ท่านรักแชร์ให้ลูกให้หลานแชร์ให้ญาติพี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมคลิปนี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะนำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ